สวัสดีจ้าวันนี้สิมารีวิวแป้งพับที่ค่อยชอบเด้อตลอดทั้งปี2019ที่ผ่านมาค่อยชอบมากๆเลย3อันดับแรกนะจ้าทุกคนหนาเนียนมากเวอร์หนาเนียนมากเวอร์ฮัลโหลเวลคัมค่ะเพื่อนๆวันนี้นะครับเจมก็จะมารีวิวนะครับจะเป็นแป้งพับที่เจมใช้มาตลอดทั้งปี2019นะครับตลอดทั้งปี2019อ่ะเจมใช้แป้งพับหรือว่าแป้งตลับนะครับประมาณสัก5-6-7ตัวนะครับเจมจำไม่ได้เนาะแต่เจมจะเอามารีวิวในคลิปนี้เป็นท็อปทีก็คือสิ่งที่เจมชอบมากที่สุดแล้วก็หยิบใช้มากที่สุดหยิบใช้บ่อยที่สุดแล้วก็คิดว่าแนะนำแล้วเพื่อนๆที่ซื้อตามที่ใช้ตามหรือว่ามีปัญหานั้นๆและเหมาะกับแป้งนั้นอ่ะก็น่าจะชอบเนาะก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่ลำดับ3ก่อนนะครับลำดับ3เนาะโอเคที่3นะเดี๋ยวเจมหยิบด้านล่างนี้ก่อนโอเคที่3นะครับโอเคอันดับ3นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นแป้งพับของเจ้านางนะครับเจ้าแป้งเจ้านางเนี่ยดังมากๆดังมาหลายปีแล้วแต่ว่าเจมเองก็มีโอกาสได้ใช้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อมันดีมากๆมันดีในแง่ไหนใช่ไหมอันนี้อันดับ3นะสิ่งที่เจมชอบก็คือสิ่งที่เจมชอบมันปกปิดได้ดีมากๆปกปิดดีคุมมันเนียนกริบทาตอนเช้าแค่ครั้งเดียวมันอยู่ได้จนถึงกลางคืนมันแน่นมันตึบมันแบบมันดีแทบทุกอย่างเลยอะแต่ว่ามันติดตรงที่ว่ามันจะหนาค่อนข้างหนานะครับถ้าสมมติคนที่ผิวดีๆอะอาจจะแบบคิดว่ามันหนาไปแต่จะบอกเลยว่าคนที่มีผิวหยาบผิวแบบไม่ได้สวยผิวไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์อะเจ้าตัวนี้จะเป็นเหมือนกับตัวแบบกู้ผิวอะแบบโบกแบบงานโบกอะพูดง่ายๆงานโบกงานซ่อมงานปกปิดเนาะคือตัวนี้เลยเดี๋ยวเจมจะทำเดี๋ยวเจมจะปาดให้ดูเนาะคือเจมอะเวลาที่เจมจะใช้แป้งอะเจมจะใช้เบอร์ที่เข้มที่สุดเนาะเพราะว่าอย่างเจมก็เป็นผู้ชายเนี่ยเจมจะแต่งหน้าขาวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะดูแปลกๆนะครับเวลาที่เจมเลือกอะเจมแนะนำให้ผู้ชายเนาะเลือกแบบแป้งที่มันเข้มๆหน่อยอย่างเจมนะครับเนี่ยเจมจะมีรอยสิวตรงนี้เนาะพึ่งขึ้นเนาะเป็นรอยสิวเดี๋ยวเจมจะปกปิดให้ดูนี่เดี๋ยวเจมจะปกปิดให้ดูว่ามันแบบว่าตาแตกแค่ไหนเนาะเห็นแดงๆไหมจะปกปิดให้ดูเลยเห็นไหมว่ารอยแดงมันหายไปแล้วอะเนี่ยทุกคนอันนี้แค่แต้มๆรอยแดงนะไม่ได้ทาแบบทั่วหน้าแบบตั้งใจนะอันนี้แบบแกล้งๆเห็นไหมว่ารอยมันหายไปหมดเลยอะเดี๋ยวจะแทบๆล็อกก็แปะๆตรงนี้แล้วกันให้มันดูเนียนๆหน่อยเนาะเนี่ยถ้าทาดีๆอะมันก็จะแบบเนียนกริบไปเลยอะอันนี้คือหน้าสดนะแล้วก็เป็นหน้าที่แบบมันๆเลยทาครีมมันๆเลยเนี่ยจะบอกว่ามันแมทไปเลยแล้วก็คุมมันได้ดีมากๆเนียนกริบเนียนตึบแบบเนี่ยที่สาของเจมมันก็จะปกปิดแล้วก็เนียนประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นเบอร์เข้มที่สุดนะครับถ้าสมมติผู้หญิงใช้เนี่ยอาจจะใช้เบอร์ที่ขาวขึ้นหน่อยเพราะว่ามันน่าจะได้ดูผ่องๆเนาะแต่สำหรับเจมเลือกเบอร์นี้มันก็โอเคแล้วนะอาจจะหน้าไม่ได้ขาวผ่องพุ่งสำหรับเจมนะแต่ว่ามันโอเคมันธรรมชาติก็ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับเจมแนะนำให้เลือกเบอร์ขาวกว่านี้เนาะอันนี้อันดับ3ของเจ้านางนะครับดีจริงๆใครที่มีปัญหาตามที่เจมบอกเนาะก็ลองใช้ดูรับรองว่าจะชอบมาลำดับที่2กันนะครับแป้งพับที่เจมชอบอันดับ2เนาะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยสีจันนะครับเจมจะบอกว่าปีนี้เจมหยิบใช้ตัวเนี่ยเยอะมากบ่อยมากๆและคิดว่าจะเป็นลูกหลักที่1เลยทีเดียวเนาะแต่ว่าก็มาตกมีเบอร์1แซงไปซะก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาพูดถึงเบอร์1แล้วกันเนาะอันนี้คือเบอร์2เนาะที่2นั่นเองที่2ของเจมที่ชอบก็คือแป้งพับสีจันรุ่นเจ้าหญิงนะครับ Enchanted Duo Charm Compact Powder ตัวนี้ดียังไงนะเจมจะบอกว่าเจ้าตัวนี้ครับจะบอกว่ามันอะเนียนคล้ายๆกับตัวเจ้านางแต่ว่ามันบางเบากว่ามันรู้สึกว่าเป็นผิวมากกว่ามันแบบว่าเหมาะกับงานโชว์ผิวมากกว่าแมทไม่มันเป๊ะตลอดวันโอเคเลยอ่ะตัวนี้เนาะมาเดี๋ยวเจมจะปิดตรงรอยแดงตรงจมูกให้ดูแล้วกันเนาะตัวนี้คุบมันเหมือนกันนะจะมาทดสอบความมันตัวนี้ดีกว่านี่เห็นมันตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเจมจะใช้แป้งสีจันรุ่นเจ้าหญิงตัวนี้นะครับปิดตรงคุมมันเอ๊ะปิดตรงหน้ามันเงานี้ให้ดูเนาะโอเค
นี่เห็นไหมไม่มันแล้วไม่มันแล้วดูทุกคนทุกคนดูมันไม่มันเลยแล้วก็แบบว่ามันดีนะตัวเนี้ยเจมาแต่งหน้าออกอีเวนต์อะเวลาที่ไปอีเวนต์เวลาไปงานเครื่องสำอางต่างๆครับเจมาจะชอบใช้แป้งตัวนี้มากๆเลยเพราะว่ามันเนียนกริบแล้วก็รู้สึกว่ามันติดโทนอะแล้วก็ดูเป็นผิวตัวนี้ก็จะดูเป็นผิวขึ้นกว่าตัวหมายเลข3แต่ก็ปกปิดใช้ได้เลยมาเริ่มกันที่1ในใจที่1ในใจแบบว่าชอบมากๆนะครับมันคือเจ้าตัวนี้ทุกคนมันคือเจ้าตัวนี้ Cupid Iris Snow นะอันนี้แบบใช้จนฮิตแพ้แล้วอันนี้เป็นตลับเล็กเจมอะบังเอิญตอนที่เจมไปเกาหลีแล้วเจมอะไม่จึงขี้เกียจขนเครื่องสำอางไปขี้เกียจเอาอะไรหนักๆไปก็เลยแวะซื้อไอ้เนี่ยจาก 7-Eleven แล้วก็เพราะว่าตัวเองชอบมากๆชอบแบบชอบมากๆนะครับจนแบบว่าไปซื้อตลับใหญ่มาเลยทุกคนแบบว่าไม่ไหวแล้วต้องซื้อแบบไซส์จริงอะตลับใหญ่เลยอะจะบอกว่าแป้งตัวเนี้ยมันจะมีชิมเมอร์ทุกคนใครเป็นสายหน้าวาวใครเป็นสายหน้าฉ่ำแล้วก็ไม่ชอบหน้าแห้งแมทนะตัวนี้น่าจะชอบนะครับเพราะว่ามันแบบว่ามีชิมเมอร์ที่ละเอียดเยอะมากๆนะทาแล้วมันก็จะวิงวิงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเจมจะทาให้ดูแล้วกันเนาะด้านนี้อาจจะเห็นความมันนะแต่ตัวเนี้ยช่วยควบคุมความมันแต่ยังมีความเป่งประกายของผิวอยู่เดี๋ยวเจมจะทาให้ดูเนี่ยมันก็จะมีความเป่งประกายของผิวอยู่ตะกี้มันก็มันกว่านี้เห็นปะอันนี้ก็แบบดูนวลๆดูแบบซอฟต์ๆมันเล่นแสงนะแต่พวกด้านเนี้ยมันจะแบบทึบๆหนาๆ หน่อยแต่ตัวเนี้ยจะแบบบางๆเล่นแสงปกปิดปานกลางแบบว่าดูเป็นผิวอยู่อะไรเงี้ยเนาะนี่เห็นไหมมันเล่นแสงด้วยทุกคนและนี่ก็เป็นแป้งพับ3อันดับที่เจมชอบนะคะผมมาสรุปกันแล้วกันเนาะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็จะเป็นที่3ครับที่3จะเป็นนี่แป้งเจ้านางเนาะแป้งเจ้านางแล้วก็อันดับที่2จะเป็นแป้งสีจารุ่นเจ้าหญิงนะคะผมแล้วก็อันดับ1ในใจเจมแบบพุ่งทะยานเลยชอบมากๆนะครับแซงที่2ไปเลยเนาะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ Cupid Iris Snow รุ่นสีฟ้านั่นเองเนาะ Cupid อ่ะมันจะมีหลายสีใช่ไหมเจมชอบสีฟ้าที่สุดนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆเคยใช้อะไรที่เหมือนเจมอ่ะก็ลองคอมเมนต์บอกกันดูว่าเคยใช้แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงเนาะแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยลองแล้วอยากลองมีปัญหาตามที่เจมบอกเนาะก็ลองเลยถ้าใครแบบว่าผิวพังๆมากๆก็ใช้ตัวนี้แป้งเจ้านางเนาะใครแบบจะขึ้นเวทีประกวดหรืออะไรเงี้ยเนาะก็ใช้แป้งเจ้านางเลยโบกเนาะก็ปกปิดเห็นมั้ยรอยสิวตรงเนี้ยไม่มีแล้วกลายเป็นคนหน้าใสไปแล้วปิดหมดทุกอย่างแล้วก็ถ้าใครแบบต้องการแบบปกปิดแต่ว่ายังบางเบาอยู่เจมแนะนำเป็นแป้งเจ้าหญิงตัวนี้นะคะข้อเสียของเขาก็จะมีตรงที่ว่าเขาอะมีขายตอนนี้จะมีขายประมาณ 3-4 เนาะที่เจมเห็นจะมีแบบมันสีค่อนข้างขาวอะแต่เนี้ยเจมซื้อตอนที่มันมี4สีอันนี้เป็นเบอร์60เบอร์เข้มที่สุดนะครับเจมใช้เบอร์เข้มที่สุดก็ถ้าใครผิวเข้มๆหน่อยอะครับก็อาจจะไม่รอดก็ได้เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างขาวเนาะสำหรับตัวแป้งสีจันแล้วก็ที่1ในใจเจมก็คือเจ้าตัวนี้ถ้าใครต้องการความวาวความมีเปล่งประกายของผิวอะครับความแบบฉ่ำความดิวตี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยก็เรียกเป็นเจ้าตัวนี้ครับ Iris Snow ก็ไม่แพงเลยทั้ง3ตัวนี้คือราคาหลักร้อยทุกคนสามารถใช้ตามได้ครับผมโอเควันนี้เดี๋ยวเจมขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอของเจมนะครับกับท็อปทีแป้งพับที่เจมใช้นะยังไงก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับขอให้มีความสุขต้อนรับปี2020กันนะครับทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย